้ำดื่มสะอาดจากที่นั่นขอบใจมากน้องชายพวกเราพอจะมีข้าวสารอาหารแห้งติดตัวมาด้วยยังไงก็ต้องขอรบกวนสถานที่ด้วยได้อย่างนั้นตามผมมากันแล้วกันเดี๋ยวเรายังมีเพื่อนมาอีกคนด้วยแล้วเขาอยู่ไหนพบบาดเจ็บเพราะลื่นตกดอยตอนนี้เขารอเราอยู่ทางนู้นพี่ชายก็รีบไปพาเขามาสิความตึงเครียดลดระดับลงบางส่วนทว่าความเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันจึงทำให้ความหวาดระแวงยังคงไม่หมดไปคราวนี้เธอเป็นคนประคองพบกระทั่งทะลุออกจากป่าและลงไปถึงกระท่อมปลายไร่ของนายเสียมณที่นั้นสวัยกับพวกได้น้ำดื่มสะอาดแบบเต็มอิ่มแถมกรอกใส่กระติกสนามที่มีการทุกคนจนเต็มโดยเธอรับหน้าที่หุงหาอาหารโดยมีเจ้าของสถานที่คอยอำนวยความสะดวกให้จนเสร็จสรรพนายสวัยเชื้อเชิญเจ้าของให้ร่วมวงแต่สองหลังอาปฏิเสธเนื่องจากกินไปก่อนหน้าแล้วเลยเลี่ยงออกมาอยู่ห่างๆในครู่ต่อมาสวัยกับพวกอิ่มหนำเก็บส่วนที่เหลือไว้เป็นเสบียงจากนั้นจึงกล่าวกับนายเสียมโดยอยู่ในลักษณะที่พร้อมออกเดินทางกันต่อขอบคุณมากที่ให้ผมได้ดื่มน้ำและกินข้าวสายแล้วพวกผมคงต้องลานี่ว่าแต่พวกคุณจะไปไหนกันต่อเสียมถามมีเทียนยืนอยู่ข้างๆกลับไปตามหาคณะที่พัดหลงกันในป่าถ้าคนของคุณเจ็บนะแล้วนี่จะไม่พาไปหาหมอกันก่อนหรือผมไม่เป็นอะไรมากพักแล้วก็คอยยังชั่วครับพี่ชายพบรีบบอกเนื่องจากนัดแนะกับนายสวัยและเทิดแล้วโดยฝืนทำเหมือนไม่เป็นอะไรจริงๆเอางั้นขอให้โชคดีบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณพี่ชายกับน้องชายมากสวัยว่า